ก็กราบสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะกลับมาพบกับผมอีกแล้วหลวงไข่นะครับกับเกม Black Desert Mobile Quick Guide นะครับสวัสดีผมจะมาพูดถึงระบบการโจมตีอัตโนมัตินะครับและการต่อสู้กับบอสนะครับผมซึ่งเป็นความท้าทายหลักๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็คือพัฒนาตัวละครของเราเพื่อให้สู้กับบอสได้นะครับผมเมื่อเราทำเควสไปเรื่อยๆเนี่ยในเกมเนี่ยก็จะพาเราไปสู้กับบอสนั่นเองนะครับซึ่งบอสที่เราปราบไปแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในฐานทัพของเรานะครับในค่ายของเรานั่นเองนะฮะคือบอสไม่ได้ไปอยู่หรอกแต่รายชื่อมันจะมาอยู่ตรงที่ไอประกาศกวาดล้างนี่เองนะครับผมให้กดเข้าไปครับผมเข้าสู่ภารกิจครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นโชว์นะครับว่าบอสตัวไหนเนี่ยเราจัดการไปแล้วนะฮะนี่คือความสนุกของเกมเราก็คือต่อสู้บอสที่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับผมก็เป็นอิมจมูกแดงตัวที่2เป็นอีกัสนะครับผมตัวที่3เป็นเบคจอมพลังตัวที่4เป็นอัลรูดี้นะครับที่ผมได้ต่อกรไปแล้วส่วนตัวที่5นี่ก็คือยังไม่ได้ต่อกรนะครับหลังจากที่เราปราบไอ้เจ้าบอสได้แล้วเนี่ยคราวนี้เราสามารถมาต่อสู้กับบอสได้อีกครั้งในฐานทัพของเรานั่นเองหรือในค่ายของเรานั่นเองโดยมันจะใช้ใบกวาดล้างนะครับในการสุ่มมาว่าเอ้ยจะได้ของบอสตัวไหนออกมานะครับผมจะลองกดสุ่มแรกหนึ่งงานดูว่าจะได้ของบอสตัวไหนมานะครับเราได้ของอีกัสนะครับโอ้อีกัสได้4ตัวแล้วเหรอโอ้ของอีกัสเนี่ยผมได้4ใบแล้วนะครับผมก็คือมาสู้กับบอสเนี่ยเราจะได้เหรียญทองโบราณเอาไว้สุ่มพวกไอเทมแร่นะครับพวกชุดเกราะแร่อาวุธแร่อะไรอย่างนี้ได้นะครับเหรียญทองโบราณก็ใช้ในร้านค้าตรงนี้นะครับร้านค้าชาคากูตรงนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยถ้าเราลงไปสู้กับบอสบ่อยๆก็มีโอกาสได้ของที่ระดับสูงมากขึ้นนะครับผมและในดันเนี่ยก็ได้ EXP ด้วยนะฮะส่วนถ้าเราอยากเลือกสู้กับบอสนะครับตัวที่เป็นตัวอื่นนะครับเราสามารถใช้ไอ้มุกสีม่วงเนี่ยครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกได้นะว่าจะสู้กับบอสตัวไหนสมมุติผมเลือกมาที่ฮาวรูดี้แล้วกดสีม่วงนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปครับปุ๊บเห็นไหมครับใบต่อสู้กับบอสก็จะโผล่มา1ชิ้นเห็นไหมครับผมมีของอีกัส4ชิ้นมีของฮาวรูดี้1ชิ้นไปทำเควสหรือทำอะไรให้ได้ใบกวาดล้างมานะครับในการที่สุ่มแต่ละครั้งมันใช้3ใบนะครับผมผมลองสุ่มมั่วอีก1ครั้งดิจะได้ตัวไหนอ๋อได้ตัวฮาวรูดี้ครับซึ่งถ้าเราทำการต่อสู้ซ้ำนะครับความยากของมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับและรางวัลคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยถ้าเรากดสู้ซ้ำไปครับความยากของตัวบอสมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมซึ่งไอเทมเนี่ยคาดว่าน่าจะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะได้ของแรนี่อาวุธสีแดงก็มีนะครับหมวกอีกัสสีแดงนะครับมีโอกาสได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับมาต่อสู้กับบอสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูไปให้สักหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งในดันเนี้ยที่เราต่อสู้กับบอสเป็นรอบที่2ในฐานของเราเองเราสามารถกดต่อสู้ออโต้ได้นะครับการกดต่อสู้อัตโนมัติมันจะอยู่ด้านซ้ายของแถบเลือดของเราด้านล่างเห็นไหมครับผมมีคำว่าออโต้อยู่ครับกดเข้าไปเลยครับผมมันก็จะทำการต่อสู้แบบออโต้และใช้ท่าที่เราติดตั้งไว้ให้เองนะครับผมซึ่งไอออโต้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้ตอนเลเวล15นะครับผมแต่ตอนสู้บอสครั้งแรกนะฮะจะไม่มีระบบออโต้นะครับผมเราต้องตีเองนะครับทุกตัวเลยหลังจากที่ตีบอสไปแล้ว1รอบเนี่ยมันจึงจะมีออโต้ให้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับตัวละครมันไปตีของมันเองนะครับเรานั่งดูเฉยบอสก็จะเกิดขึ้นมาแล้วนะนี่คือความยากระดับ2นะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับในการสู้กับบอสนะฮะแม้เราจะกดออโต้นะครับแต่เราก็ควรจะหลบการโจมตีของบอสบ้างนะฮะเพื่อลดความเจ็บปวดนะครับซึ่งปุ่มที่จะเอาไว้ม้วนหลบมันอยู่ด้านขวาล่างนะครับผมให้เราดูจังหวะของบอสครับที่มันจะโจมตีเรานะครับผมพอมันจะโจมตีปุ๊บเราก็กดหลบวับเห็นไหมครับผมกดแค่ปุ่มหลบอย่างเดียวแล้วปล่อยให้ตัวเราโดนแล้วอ่ะนี่ฮะบอสมันจะมีจำนวนหลอดเลือดหลายหลอดหน่อยแต่ว่านี่คือมันกระจอกอ่ะนะครับผมมาดูว่าเราได้อะไรกันบ้างเราได้เหรียญทองโบราณ นะครับเอาไว้หยอดร้านค้าที่ดรอปของแร่นะครับแล้วก็ได้หีบกวาดล้างอีกัสด้วยนะครับผมจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปสู้กับไอ้เจ้าบอสอีกัสอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมมันก็จะความยากเป็นระดับ3แล้วเห็นไหมครับผมก็วันนี้ขอฝากระบบบ
มอดนะครับและระบบการโจมตีออโต้หรือการหลบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมถ้าใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ